คุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามพิธีเทวาภิเษกแผ่นทองเจ้าแม่ทับทิมรุ่นโชคทรัพย์นับอนันต์จะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะที่บริเวณศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมนะคะทางด้านของนายทวีเสริมพักดีกุลค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเทวาภิเษกแผ่นทองเจ้าแม่ทับทิมรุ่นโชคทรัพย์นับอนันต์โดยร่างทรงเจ้าแม่ทับทิมพิธีเทวาภิเษกแผ่นทองเจ้าแม่ทับทิมรุ่นโชคอนันต์ได้จัดขึ้นนะคะในวันที่9เดือน9เพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการมหัศจรรย์แห่งศรัทธาสายทาราปิ่งวังยมน่านเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์โดยมีการนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายนะคะเพื่อให้ผ่านการท่องเที่ยวในรูปแบบศรัทธาและความเชื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะทั้งนี้นะคะศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมก็ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับตลาดปากน้ำโพเป็นศาลขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่ว่าพบจารึกภาษาจีนบนระฆังโบราณระบุไว้ว่านายหงเปียวแซ่ผู้แห่งหมู่บ้านเคอเจียซันอำเภอวุ้นอี้นะคะมณฑลไหหลำสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะได้มามอบระฆังใบนี้เมื่อปีพ.ศ. 2413ค่ะตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5ของเรานั่นเองค่ะเดิมศาลแห่งนี้นะคะเป็นศาลไม้ใต้ถุนสูงตั้งอยู่ริมตลิ่งบริเวณต้นน้ำเจ้าพระยาต่อมาตลิ่งถูกกัดเซาะค่ะพังทลายและสภาพศาลเจ้ายังคงทรุดโทรมค่ะชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2452โดยรวมเอาศาลเจ้าพ่อกวนอูที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงมารวมไว้ด้วยค่ะปัจจุบันตัวศาลเจ้าเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึกค่ะมีการยกใต้ถุนสูงภายในศาลประดิษฐานเจ้าพ่อเทพารักษ์ด้านขวาเป็นเทพเจ้ากวนอูด้านซ้ายประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมและมีแท่นบูชาเทพพยดาฟ้าดินค่ะผู้คนนะคะนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ให้คุ้มครองและขอให้มีโชคลาภตลอดทั้งปีค่ะศาลแห่งนี้นะคะเป็นที่เคารพของชาวจังหวัดนครสวรรค์และบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็จะมีประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพโดยการอัญเชิญองค์เทพเจ้าแห่รอบตลาดปากน้ำโพเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาซึ่งจะมีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีค่ะ